ครับเมื่อกี้เผลอไปเซตอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ปุ่มทัดพวกเนี้ยใช้งานไม่ได้นะครับมีใช้งานอยู่ได้แค่นี้นะครับทีนี้เนี่ยปุ่มโฮมปุ่ม Power พวกนี้ใช้งานไม่ได้ใช้ได้แค่บวกลบนะครับก็เลยไปเจอวิธีแก้นะครับแล้วก็ทำคลิปขึ้นมาเผื่อเป็นประโยชน์นะครับให้ทุกคนไปที่ setting นะครับสวัสดีตัว card system หรือ card setting นะครับแล้วก็จากนั้นไปที่ factory นะครับแล้วก็ password นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกันทุกอันหรือเปล่านะครับของผมนี่จะเป็นเลข0 6ตัว1 2 3 4 6 6ตัวกดโอเคปั๊บเราให้ไปที่ทัด learning นะครับปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นว่าหน้าจอคาลิเบตนะปั๊บแล้วก็คาลิเบตใหม่เลยนะครับเช่น power กดปุ่มนี้ต่อไปปุ่ม home กดปุ่มนี้อ้าวออกไปแล้วโทษทีไปโดนไปใหม่ที่ casting ช็อตคัทตรงนี้ก็ได้ Penny Factory 1 2 3 4 5 6แล้วก็ Touch Learningนี่คือเสร็จแล้วนะครับลองดูที่ใช้งานได้ยังใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วผมทัดมาหน้านี้เรียนกับโฮมได้ตัว YouTube ใช้หน่อยนะครับแล้วก็โฮมใช้ได้นะครับวอลลุ่มบวกวอลลุ่มลบโอเคนะครับปิดเรียบร้อยครับโอเค